ธันวาคมแล้วต้องรู้หมู่บ้านเพราะฉะนั้นคำตอบเราต้องทำเสร็จภายใน31มกราคมนะครับประกาศหลังนี้ไม่ได้ถ้าประกาศหลังนี้ต้องไปเลือกตั้งปี64ผมจึงได้คำตอบมาไม่เป็นทางการว่าต้องมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในปี2563การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลือกเฉพาะหัวเมืองในระยะเริ่มต้นโดยแบ่งหัวเมืองเลือกตั้งหัวเมืองเลือกตั้งเชียงใหม่นะครับหาดใหญ่สงขลาอะไรแล้วแต่นะก็อีสานก็ที่ไหนก็ว่าไปนะก็เลือกหัวเมืองก่อนทำไมคำถามต้องเลือกหัวเมืองพอเลือกหัวเมืองก่อนนะพอเลือกหัวเมืองก่อนแล้วก็กระจายไปหัวเมืองรองนะหัวเมืองหลักก่อนนะจากนั้นก็ไป 2-3 สัปดาห์4สัปดาห์ก็ไปหัวเมืองรองแล้วก็ค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่จำเป็นจะต้องทำพร้อมกันองค์การบริหารจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยเจ๊งรัฐบาลไหนมาก็ยังเจ๊งหมดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะซึ่งสนใจกันมากอ่ะเพราะว่ามันนานมาแล้วมันหลายปีมาแล้ว 5-6 ปีมาแล้วนะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอเทศบาลนครนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนะในเขตปกครองพิเศษอย่างพัทยาก็ยังไม่มีการเลือกตั้งพอไม่มีการเลือกตั้งสิ่งที่ตามมาก็เกิดการทุจริตจำนวนมากปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นไปมากกว่า100รายนะครับแล้วก็ศาลมีบทลงโทษทั้งจำคุกลงอาญาแต่โดยส่วนใหญ่ศาลอาญาที่เหลือมีบทลงโทษจำคุกทันทีนะครับซึ่งปัจจุบันที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะก็มีปัญหาเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นโดยเฉพาะการสร้างอาคารของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งก็มีรายงานว่ามีการวิ่งเต้นต่อคณะกรรมการการเลือกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีการระบุรายชื่อนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าคนเนี้ยจะเป็นคนช่วยเหลือคนเนี้ยจะเป็นคนจัดการให้เกิดขึ้นก็ทำให้ปปช.เนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ปปช.ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วมันก็ลามมาเข้าสู่การทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการสร้างอาคารเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยซึ่งก็หูอายุแล้วนานหลายปีเกือบ10ปีแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่จบอยู่ระหว่างการสอบสวนอีกและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นการทุจริตครั้งใหญ่ที่สื่อมวลชนจับตามองว่าปปช.เนี่ยจะทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและสามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดมาได้หรือไม่เพราะมีการกระทำความผิดถึง3สมัยของนายกเทศมนตรีนะครับน่าสนใจนะฮะเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนได้รับข่าวกันเยอะเลยบอกว่ามีการวิ่งเต้นปปช.ปปช.คนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้เป็นคนเคลียร์ให้แล้วเป็นคนจัดการให้นะครับทำให้ทุกอย่างจบนะฮะมีผลตอบแทนโน่นนี่นั่นซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเป็นข่าวขึ้นมา ตามรายงานเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับต่อปปช.ปปช.จะต้องดำเนินการตรวจสอบให้มันถูกต้องนะครับเอาล่ะเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกได้พูดในสภาไว้ตั้งแต่ปี2561นะฮะประมาณนั้นนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2563ไปฟังคำพูดท่านก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็กระบวนการสังเคราะห์กันกราบเรียนประธานที่เคารพอันนี้คงพอจะพูดได้เพราะว่าเนื่องจากมีกิจที่กระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเราต้องสำรวจจำนวนประชาจำนวนราษฎรในวันที่31ธันวาคมแล้วต้องรู้หมู่บ้านเพราะฉะนั้นคำตอบเราต้องทำเสร็จภายใน31มกราคมนะครับประกาศหลังนี้ไม่ได้ถ้าประกาศหลังนี้ต้องไปเลือกตั้งปี64ผมจึงได้คำตอบมาไม่เป็นทางการว่าต้องมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในปี2563นะครับแต่จะรูปแบบใดเนี่ยผมขออนุญาตว่าคงเป็นหน้าที่ครม.แต่ผมมีข้อเรียนให้ทราบจากเด็กน้อยว่าจะเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นใดก็จะต้องไปโยง
กับเรื่องของงบประมาณอีกเพราะว่าการเลือกตั้งแต่ละรูปแบบผมขอยกของกทม.กับของพัทยาออกไปพอไปเลือกซ้อนกับของรูปแบบอื่นได้แต่เข้าใจว่าอบจ.เทศบาลและอบต.นั้นคงจะเลือกพร้อมกันไม่ได้คงจะเลือก3รูปแบบส่วนกทม.กับพัทยาเนี่ยทับกับอันใดหนึ่งได้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราเลือกไปแล้วกกต.เนี่ยต้องการที่จะเว้นแต่ละรูปแบบเนี่ย2เดือนเพื่อจะทำตามอำนาจหน้าที่ของกกต.ซึ่งเป็นรายละเอียดของกกต.ก็จะมีปัญหาทันทีว่าถ้าเลือกรูปแบบสุดท้ายเนี่ยเลยเดือนกันยายนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณอีกก็จะต้องไปดูทางกฎหมายว่าสามารถที่จะถ้ามันใช้เงินสะสมได้ก็ดันเข้าไปเก็บในส่วนกระบวนการวิเคราะห์เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นผมก็บอกเอ้ยมันต้องถึงเวลาแล้วสินะฮะเพราะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยกกต.ก็มีการยืนยันว่าเหมาะสมจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนกรกฎาคมรอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมหาดไทยก็มีการตรวจสอบพื้นที่ไปเรียบร้อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นก็ยื้อกันมานานน่ะ6ปีแล้วนะครับส่งผลทำให้ที่ผ่านมาเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่หมดอายุเนี่ยจะต้องเลือกตั้งใหม่ก็หมดอายุจนเกลี้ยงแล้วตอนนี้ก็เป็นคนเดิมก็รักษาการอยู่นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาเชิงการสังเคราะห์ผมได้อธิบายเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหลังจากการยึดอำนาจในปี2549 19กันยายนนะครับ20 น. 9 น.พบในการยึดอำนาจโจโลเลิกในการยึดอำนาจนี้นะครับโดยมีพลเอกสนธิบุญธุรกดินนะครับก็ปรากฏว่าก็มีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นได้ปีเศษๆปรากฏว่าก็จัดให้มีการเลือกตั้งแต่ก่อนจะจัดให้มีการเลือกตั้งท่านจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพรรคมาตุภูมิของพลเอกสนธิบุญธุรกดินแพ้เรียบมันกลยุทธศาสตร์การเมืองมีหลักผมเคยยกตัวอย่างเชิงการสังเคราะห์ไว้แล้วพอจะมีการเลือกตั้งในปี2562นะครับก็ปี2ปลายปี2561รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะซึ่งผมเลยเป็นคนแรกเลยบอกค้านแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งก่อนเนี่ยรัฐบาลแพ้แน่นอนรัฐบาลเลือกตั้งใหญ่จะส่งผลทำให้รัฐบาลแพ้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วซึ่งพลเอกสนธิบุญยรัตกลินเนี่ยก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ฮะเป็นรัฐธรรมนูญปี50ปรากฏว่าก็เลือกตั้งแพ้ก็ได้เป็นที่มาของรัฐบาลของซึ่งจำไม่ผิดสมัครสมชายแล้วไล่มาเป็นตามนั้นนะครับก็แพ้ พรรคของพลเอกสนธิได้1คะแนนตอนนี้พรรคมาตุภูมิก็ไปรวมกับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็มีพลเอกสนธิไปร่วมเป็นที่ปรึกษาอยู่นั่นนะครับผมว่าหลักนี้ใช้ไม่ได้ตอนแรกรัฐบาลก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนผมก็บอกมันไม่ควรจัดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ควรจัด จัดนี่ผิดเลยนะฮะแล้วก็โอกาสจะแพ้สูงมากเพราะมีบทเรียนอย่างอ้างอิงที่อาจพี่ผ่านมาแล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นมาจนการเลือกตั้งใหญ่แล้วเสร็จการเลือกตั้งใหญ่แล้วเสร็จนะในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562นะครับตอนนั้นก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกผมบอกอย่าพึ่งยังไม่ทันนั่งอย่าพึ่งเหยียดแข้งคนเหนือบอกนะยังไม่ทันนั่งอย่าพึ่งเหยียดแข้งก็คือว่ารัฐบาลมันต้องมั่นคงก่อนถ้ามั่นคงแล้วค่อยตัดสินใจจะเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่โดยจะต้องเลือกตั้งอะไรก่อนให้เห็นโดยจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมให้จบก่อนตอนนี้ก็เริ่มเลือกตั้งซ่อมที่เจ๊งๆไปเนี่ยส.ส.ตอนนี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็รัฐบาลชนะนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้จังหวะเวลาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็สรุปแล้วนะว่าเขาพร้อมจะเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วทีนี้อย่างถ้าเป็นไปอย่างพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกท่านบอกไว้ว่าอังก็เลือกตั้งท้องถิ่นก็จะมีการเลือกตั้งอบจ.ก่อนเลือกตั้งเทศบาลตามนะฮะตามหลักกกต.ที่ทำมานะถ้าใช้สูตรนี้นะฮะผมฟันธงเลยใครลงในนามรัฐบาลแพ้หมดเพราะกระแสนิยมของรัฐบาลมันน้อยลงมันมาแบบคลุมทั้งประเทศ77จังหวัดท่านผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันนะรัฐบาลจะไปควบคุมยังไงคณะกรรมการเลือกตั้งจะไปควบคุมยังไงถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมีการกำหนดนะครับหลักเกณฑ์การเลือกตั้งใหม่นะครับมีคณะกรรมการการเลือกตั้งใหม่จากเดิมคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยค
คนตัดสินใบเหลืองใบแดงเนี่ยนะครับจะเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นและเสนอไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งส่วนกลางก็เป็นระดับจังหวัดจังหวัดเสนอไปส่วนกลางแต่คราวนี้ต่างกันคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นเขตท้องถิ่นใครท้องถิ่นมันอย่างเทศกรรมการเลือกตั้งเทศบาลนครอะไรเงี้ยนะฮะหรือเทศบาลธรรมดาก็จะมีกรรมการเลือกตั้ง3คนเป็นข้าราชการ2คนเป็นพลเรือน1คนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มี5คนนะฮะมีข้าราชการอย่างน้อย2คนที่เหลือก็เป็นพลเรือนเข้าไปนะครับแต่การตัดสินใจดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวกลั่นกรองคือเป็นคนจัดการเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับจะเอาผิดว่าใครกระทำความผิดโน่นนี่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่คนหรือคณะกรรมการที่สามารถตัดสินว่าจะได้ใบเหลืองใบแดงใบส้มเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการส่วนกลางเท่านั้นนะนี่คือหลักรัฐธรรมนูญที่เขาวางไว้แล้วก็คนกำหนดว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยจะต้องเป็นคณะรัฐมนตรีเท่านั้นนะฮะรัฐมนตรีถึงพลเอกอนุพงศ์ต้องบอกว่าเนี่ยรอรัฐมนตรีก่อนเอาละนี่คือหลักที่เขาวางไว้หลักที่วางไว้ประเด็นก็คือว่าทำมิ่งเมื่อไหร่ตอนนี้มันหมดอายุไปหมดละเทศบาลนครเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหมดไปละนะครับหมดอะไรหมดอายุนะครับหมดอายุต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดตอนนี้คนเก่าก็รักษาการอยู่กลยุทธ์เชิงการเมืองการปกครองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะผมเรียนให้ทราบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่มันจะประสบความสำเร็จนะครับซึ่งปกติการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเนี่ยแล้วมันก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยคณะรัฐประหารจะแพ้ตลอดคือไปเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยมาเลือกตั้งใหญ่ก็แพ้ซึ่งผมบอกว่าไม่เป็นวิธีการที่ผิดอย่าเอามาใช้ซึ่งพอรัฐบาลชุดนี้มาก็ไม่เอามาใช้ปุ๊บก็ชนะแบบเฉียดฉิวแต่ก็ชนะนะครับคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ล่ะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทำมิ่งมันมีบุกว่ากรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ที่ผ่านมาก็เถียงกันจำได้ไหมฮะในเชิงการวิเคราะห์เถียงกันบอกว่าไอ้เจ๊หน่อยจะมาชัดชาติจะเป็นคนนั้นจะส่งพลังประชารัฐจะส่งคนนั้นลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์จะส่งคนนั้นไปยังสกสขย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่เพื่อไทยนะย้ายกันไปย้ายกันมานะครับเถียงกันไปเถียงกันมาคนนั้นจะลงฉันจะลงฉันจะนี่จะลงตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ถามนะฮะเขาเถียงกันเนี่ยตกลงใครจะลงแตกกันหรือเปล่าไม่ใช่ตรงตั้งคำถามว่าแล้วมันจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่เลือกตั้งผู้ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างที่ผมเรียนไว้จริงไหมพอไม่มีปุ๊บ เงียบครับเงียบหมดไอ้ที่เถียงกันอยู่นะเอาละเอาหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองหุ้นส่วนฟังให้ดีนะครับหุ้นส่วนฟังให้ดีแล้วก็พิจารณาให้ดีนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะปกติช่วงที่ผ่านมาผมจะไม่บอกว่าจะต้องทำอะไรบ้างคราวนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคราวนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องปรับกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์อย่างไรการปรับกลยุทธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นให้เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แต่การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลือกเฉพาะหัวเมืองในระยะเริ่มต้นโดยแบ่งหัวเมืองเลือกตั้งหัวเมืองเลือกตั้งเชียงใหม่นะครับหาดใหญ่สงขลาอะไรแล้วแต่นะก็อีสานก็ที่ไหนก็ว่าไปนะก็เลือกหัวเมืองก่อนทำไมคำถามต้องเลือกหัวเมืองพอเลือกหัวเมืองก่อนนะพอเลือกหัวเมืองก่อนแล้วก็กระจายไปหัวเมืองรองนะหัวเมืองหลักก่อนนะจากนั้นก็ไป 2-3 สัปดาห์4สัปดาห์ก็ไปหัวเมืองรองแล้วก็ค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่จำเป็นจะต้องทำพร้อมกันองค์การนะจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยเจ๊งรัฐบาลไหนมาก็ยังเจ๊งหมดโดยเฉพาะรัฐบาลทหารเจ๊งหมดนะครับเพราะประการแรกคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถควบคุมได้2รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้3นะฮะประชาชนก็สับสนตกลงมันจะยังไงและสิ่งที่มันตามมาก็คือว่ามันจะเกิดการทุจริตเลือกตั้งอย่างมโหฬารนะฮะสาเหตุเพราะอะไรสื่อมวลชนตามไม่ทันตกลงมันจะมีที่ไหนจะให้สโคปความสนใจตรงไหนจุดไหนเป็นสำคัญการเลือกตั้งหัวเมืองนะครับมันจะส่งผลทำให้เราเห็นสโคปทางการเมืองชัดขึ้นเห็นภาพลักษณ์ทางการเมืองเชิงปรากฏการณ์ดีขึ้นสามารถควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้นการวางกำลังคนนะการวางกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะประชาชนก็จะมีความตื่นตัวและมีความเตรียมพร้อมมากขึ้นถามว่าจะเสียงบประมาณมากขึ้นหรือเปล่าเท่ากันนะ
ท่ากันไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรเท่ากันเลือกเลยเชียงใหม่เลือกเวลานี้บอกมันจะลำบากหรือเปล่าประชาชนจะเดินทางก็มีการเลือกตั้งนอกคูหานอกพื้นที่นะครับก็แค่นั้นก็ทำได้นะครับเลือกตั้งในเลือกตั้งนอกพื้นที่เลือกตั้งในพื้นที่เลือกตั้งต่างประเทศมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับไม่จำเป็นจะต้องอาจจะใช้ระบบออนไลน์เลือกตั้งหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเอาหลักเกณฑ์เนี้ยไปทำในภาคปฏิบัติการแต่ยุทธการยุทธศาสตร์คือความสำเร็จยุทธการนะคือจัดการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนยุทธวิธีเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำอย่างไรนะครับพอเสร็จองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุ๊บเข้าสู่เทศบาลเทศบาลอะไรเทศบาลนครนะครับเขตปกครองพิเศษกรุงเขตปกครองพิเศษพัทยานะครับเทศบาลนครมีที่ไหนบ้างก็จัดจัดเทศบาลนครก่อนนะครับกับเขตปกครองพิเศษจากนั้นก็เข้าตำบลต่างๆนะฮะตำบลอำเภอต่างเนี่ยเทศบาลก็เข้าค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าตามหัวเมืองไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับแล้วค่อยๆเข้าไปตามจุดต่างๆพอเข้าไปตามจุดต่างๆเนี่ย เรียบร้อยค่อยตัดสินใจเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแน่เนี่ยคือศาสตร์นี่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับแต่จุดอ่อนของเรื่องนี้มันจะมีประเด็นคือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นเลือกตั้งไม่เป็นเวลาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้วันนั้นวันนี้ได้พร้อมกันอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องหายุทธวิธีนะครับในการแก้ปัญหาซึ่งไม่ยากหรอกนะเรื่องการเลือกตั้งนอกเขตนะคือลาหยุดกลับบ้านแล้วแต่เนี่ยเป็นวิธีการที่ลูกจ้างนายจ้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคนในท้องถิ่นก็จะต้องมีการแก้ปัญหากันโดยเฉพาะกรรมการเลือกตั้งในท้องถิ่นนะครับที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ไปสิ่งที่ตามมาก็คือว่า1สื่อมวลชนจับตาการทุจริตไงเราจะเห็นนะไอ้ตรงนี้เลือกตั้งทุจริตตรงนี้ไม่เลือกตั้งทุจริตตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้อะไรก็แต่ที่มาทำบลึ้มทั้งประเทศเนี่ยมันมองไม่เห็นประชาชนมองไม่เห็นนะครับและที่สำคัญก็คือรัฐบาลก็ควบคุมไม่ได้กกต.ก็ควบคุมไม่ได้และเข้ามาก็มันก็วนเหมือนเดิมต้องใจเย็นๆทำเรื่องนี้นะครับและผลมันจะเป็นโพสิทีฟซัมเกมไม่ใช่โพสิทีฟซัมเกมสำหรับรัฐบาลนะมันเป็นโพสิทีฟซัมเกมสำหรับคนทั้งประเทศมันเสียเวลาหน่อยนะครับมันเสียเวลาหน่อยแต่มันจะมีเวลานะมันจะมีกรอบเวลาแล้วกรอบเวลาดังกล่าวเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองควรจะเริ่มเมื่อไหร่นะควรจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมขออภัยฮะเดือนกรกฎาคมกรกฎาสิงหาเนี่ยกรกฎาคมกับสิงหาต้องเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันยาตุลาเนี่ยต้องเป็นเทศบาลนครนะแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรือไม่กรอบเนี่ยวางกรอบเลือกตั้งเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนต่อคณะนะครับเทศบาลก็2เดือนอบจ2เดือนเทศบาล2เดือนแล้วก็ค่อยมาเข้าสู่กรุงเทพมหานครถ้าเดินกลยุทธ์แบบนี้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้ประชาชนจะเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมสื่อมวลชนก็จะจับตาสโคบได้เห็นเลยสื่อมวลชนเงื้อหรือประชาชนเนี่ยจะเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองชัดเจนขึ้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเซนชั่นไม่ใช่โซเชียลมีเดียนะโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมชัดเจนขึ้นกกต.ทำงานง่ายขึ้นนะครับแต่อาจจะหนักขึ้นเพราะว่ากกต.มันเป็นองค์การมันจะเป็นกกต.ท้องถิ่นต่างคนมันต่างทำและไม่ได้ขึ้นตรงกับกกต.กลางนะครับมันก็จะทำงานง่ายขึ้นในส่วนของเพราะมีกกต.ท้องถิ่นเป็นกระบวนการไม่ใช่กกต.จังหวัดเหมือนเดิมที่ทั้งจังหวัดทำทุกอันไม่ใช่มันเป็นกกต.ท้องถิ่นไปแล้วซึ่งมีการสมัครไปแล้วนะครับซึ่งมันจบไปแล้วปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ระบบนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายแล้วก็จะมีการเอื้อประโยชน์สำหรับคณะกรรมการเลือกตั้งในส่วนท้องถิ่นแล้วก็เอื้อประโยชน์ในการควบคุมการเลือกตั้งได้ง่ายนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยส่วนเรื่องเวลานะครับสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะไปแก้ปัญหาซึ่งกกต.เป็นองค์กรอิสระจะต้องมาวางชุดความคิดกฎหมายมีรอแล้วทัมมิ่งก็เหลือแต่เฉพาะครม.มีการอนุมัติปุ๊บวันเวลาไหนเนี่ยค่อยๆจัดใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะเราก็จะได้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี
ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภูมิพลมหาราช